คนนี้ครับเรามาดูเงื่อนไขต่อไปนะครับอันนี้เราทําไว้ใช่ไหมครับเป็นตัวเลขใช่ไหมครับถ้า60ยังไม่แก่ถ้าเป็น61ก็คือจะขึ้นว่าผู้สูงอายุแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่เป็นใส่เป็นตัวหนังสือแทนที่ไม่ใช่ตัวเลขเป็นอักขระที่เป็นตัวอักษรแบบนี้ครับก็มาที่บัตตอน3อันนี้เราก็ประกาศค่าตัวแปรไปนะครับdim c as string as string นะครับให้ c เท่ากับ text box 2 dot text ถ้า c เท่ากับอย่างนี้ครับแล้วให้ message box ว่าI am แบงค์อย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้กรอกคำว่าแบงค์เข้าไปให้โชว์คำว่าโนอย่างนี้ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้าพิมพ์อะไรก็ไม่รู้จะขึ้นว่า no แต่ถ้าพิมพ์ข้อแบงค์ลงไปแบบนี้จะขึ้นว่า I am bank โอเคครับต่อมานะครับเราจะใช้คำสั่งหนึ่งก็คือคำสั่ง or ตัวนี้เราใส่เอาคำว่า or ลงไปถ้า c เท่ากับb อย่างนี้ถ้าพิมพ์คำว่าแบงค์หรือคำว่า b ลงไปนะครับมันจะขึ้นคำว่า i am b อย่างนี้นะครับพิมพ์คำว่าแบงค์ลงไปปึ๊บพิมพ์คำว่า b ลงไปปึ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมแต่ถ้าพิมพ์คำอื่นลงไปมันจะขึ้นว่า noแบบนี้